สวัสดีครับวันนี้อยู่ผมโอมดีเจนโฮมคาร์เช่นเดิมนะครับวันนี้พามาชมรถสวยๆอีกแล้วนะครับในวันนี้พามาเป็นกระบะนะครับ4ประตูเกียร์ออโต้ยกสูงนะครับรุ่นที่ทุกคนแน่นอนต้องรู้จักนะครับสำหรับ Toyota Revo นั่นเองตัวนี้ที่ผมนำมานะครับเป็น Toyota Revo 2.4e ปี2018นะครับกระบะ4ประตูเกียร์ออโต้ยกสูงคันนี้นะครับสีบรอนซ์เงินนะครับแน่นอนรถของเราทุกคันนะครับคัดประวัติแล้วก็คัดสภาพมานะครับไม่มีชนหนักจมน้ำตัดต่อพลิกคว่ำหรือว่ากลอใหม่นะครับทุกคันนะครับประวัติดีสภาพดีลูกค้ามั่นใจได้เลยนะครับคันนี้นะรถสวยมากนะครับปี18 2.4 ตัว E นะครับคันนี้ความพิเศษของเขาก็คือแน่นอนประวัติและสภาพอันนี้คือความพิเศษของทุกคันของเราอยู่แล้วนะครับแต่คันนี้เรามีทำเป็นตัวชุดแต่งเพิ่มเติมขึ้นให้ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนด้านหน้าเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับก็คือการชนด้านหน้าอันนี้ให้ลูกค้าฟรีๆไปเลยนะครับต่อไปก็คือไฟของเขาธรรมดา 2.4 ตัว E นะครับเป็นตัวกลางนะครับไฟของเขาที่ได้มาจะเป็นฮาโลเจนแต่สำหรับตัวนี้เราเปลี่ยนเป็นไฟโปรเจคเตอร์ให้นะครับมีเดย์ไลท์ชัดเจนนะครับส่องสว่างได้มากกว่าในตอนกลางคืนแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นคันนี้คุ้มมากกับราคาเท่าเดิม 555,000 บาทเท่านั้นนะครับเครดิตดีฟรีดาวพอร์ตประมาณ 8,000 ถึง 9,000 ต้นเท่านั้นถ้าใครสนใจคันนี้นะครับลูกค้าช่องทางการติดต่อด้านล่างได้เลยนะครับแต่ก่อนจะโทรมาให้ลูกค้าดูให้ครบก่อนละกันนะครับจะรีวิวให้รอบคันเลยว่าเป็นยังไงบ้างมาเริ่มกันเลยนะครับของสีของเขาอย่างที่เห็นเลยนะครับคือสีบรอนซ์เงินนะครับสภาพสวยงามไฟโปรเจคเตอร์อันนี้คือเปลี่ยนให้แล้วอย่างที่บอกเมื่อสักครู่นะครับโฉมหน้าเขาเป็นโฉมหน้าล็อกโค่นะอันนี้เป็นโฉมตั้งแต่ปี2018เป็นต้นไปนะครับแต่ว่าเป็นโฉมที่ได้รับความนิยมมากที่สุดเลยนะถึงว่าปี20เขาจะเปลี่ยนเป็นหน้าแบบหน้าหมูป่าแล้วแต่ล็อกโค่เนี่ยคนตามหาเยอะที่สุดนะครับด้านล่างก็มีไฟตัดหมอกให้ด้วยสวยนะสวยงามเลยด้านล่างของเขานะครับเป็นแม็กขอบ17นิ้วนะครับนะเป็นตัว 265/65R17 นะครับยางเป็นยางออฟโรดด้วยยางปีใหม่ๆเลยเป็นยางโยโกฮาม่านะครับอันนี้ได้ฟรีๆไปเลยนะครับเปลี่ยนยางให้แล้วเรียบร้อยนะใช้งานได้หลายปีนะครับสีด้านข้างลูกค้าสามารถดูได้เลยสีแท้สีเดิมนะครับเก็บงานน้อยชิ้นนะครับเก็บงานเฉพาะจุดเล็กๆเท่านั้นพวกสะเก็ดหินอะไรต่างๆนะครับไม่มีเก็บงานชิ้นใหญ่นะครับเพราะว่ารถของเราเดิมๆมามันสวยอยู่แล้วนะครับกระจกปรับไฟฟ้าพร้อมไฟเลี้ยวแบบนี้นะครับติดฟงติดฟิล์มให้แดงเรียบร้อยนะครับกระจกแท้กระจกเดิมนี่พวกโลโก้สัญลักษณ์ต่างๆยังมีครบนะครับออโต้อารามนะครับติดฟิล์มให้แล้วเรียบร้อยนะลูกค้าพร้อมใช้งานได้เลยนะครับรถสวยมากมือจับเป็นคนละเป็นสีโครเมียมนะครับมีตัวบันไดเหยียบให้ด้วยนะสำหรับผู้สูงอายุหรือว่าเด็กน้อยนะถ้าจะขึ้นรถก็น่าจะง่ายขึ้นนะครับลูกค้านะอ่ะด้านข้างสวยงามนี่เดี๋ยวก่อนออกนี่คือปัดแม็กเก็บงานให้อีกทีนึงนะครับครบถ้วนกันไปป่ะด้านหลังของเขาสีบรอนซ์เงินสวยงามมากนะครับนี่มีไฟเบรกรุ่นที่3นะครับมีตัวเปิดเนี่ยเป็นสีโครเมียมแบบนี้นะแม็กไลเนอร์สวยงามลูกค้าดูตามหัวน็อตตามขอบได้เลยนะครับนี่อันนี้คือเราเก็บงานเป็นสักพักนึงแล้วนะครับก็เลยจะมีฝุ่นแต่ว่าก่อนออกเนี่ยเก็บงานให้ครบๆแน่นอนตรงหัวมุมหัวน็อตต่างๆนะลูกค้าเดิมๆไม่มีไขไม่มีถอดนะอันนี้คือรับประกันไม่มีชนหนักแน่นอนนะชนหนักจมน้ำตัวต่อผิดความไม่มีนะครับเราคัดมาให้แล้วนะนี่ตัวด้านล่างก็จะมีตัวครอบโครเมียมแบบนี้นะครับเป็นที่จับเหยียบขึ้นนะสวยงามนะครับบอกได้เลยรถของเรานี่เก็บงานให้ครบดูแลให้ครบพร้อมใช้ทันทีนะครับสำหรับคันนี้นะครับ Toyota Revo 2.4 ตัว E ปี2018ราคา 555,000 บาทนะครับเครดิตดีฟรีดาวผ่อนประมาณ 8,000 ถึง 9,000 ต้นเท่านั้นอันนี้ยังไม่รวมโปรช่วยผ่อนนะเรามีโปรช่วยผ่อนให้ลูกค้าด้วยนะครับสูงสุด1ปีนะครับหรือว่า2ปีก็ได้นะงวดละพันนะครับลูกค้าก็จะผ่อนถูกลงจากคันนี้ 8,000 กว่าก็จะอาจจะเหลือ 7,000 กว่านะครับลูกค้าเพราะฉะนั้นเข้ามาคุยกันได้นะครับยังมีโปรอีกมากมายเลยขับฟรีก็มีนะครับ60ถึง90วันได้เลยตามลูกค้าเลือกนะครับและเท่านั้นยังไม่พอลูกค้าสำหรับคนที่เครดิตดีนะครับตอนนี้นะเรามีดอกเบี้ยตัวใหม่นะครับ 2.59 ใน5ปีหรือจะเป็น 2.99 ใน7ปีด้วยเพราะฉะนั้นออกรถนะครับดอกเบี้ยถูกลงผ่อนถูกลงนะครับแน่นอนนะครับโอเคต่อไปนะครับเราไปดูภายในกันบ้างว่าสวยขนาดไหนเอาละครับมาถึงภายในของ Toyota Revo คันนี้กันแล้วนะครับก็สำหรับภายในสวยงามนะครับน่านั่งมากๆนะครับเพราะว่าเราเก็บงานคาสปาด้านในเนี่ยเรียบร้อยแล้วนะครับ
มาดูทีละอย่างกันเลยนะครับว่าโตโยต้ายีโวคันนี้ได้ออปชันอะไรบ้างนะครับเริ่มจากเบาะก่อนละกันนะครับคันนี้เบาะของเขาเป็นเบาะผ้านะตัวลูกค้านะครับตัวของเขาได้มาเป็นเบาะผ้านะครับแต่เบาะผ้าเนี่ยสวยสภาพดีนะครับเบาะแน่นเบาะนิ่มนะลูกค้าดูตามมุมได้นะมันไม่หักนะครับนะถ้าเป็นคนที่ใช้งานมาไม่ได้ดูแลนะครับมันจะหักตรงปลายนะมันจะหักนะครับแต่นี้คือยังสภาพดีสวยงามนะครับทั้งด้านนี้แล้วก็ด้านนี้เลยนะเดี๋ยวใส่อินเสิร์ตให้ดูด้วยนะครับไม่เป็นไรนะเบาะสวยงามนะแต่ว่าเป็นเบาะธรรมดานะไม่ใช่เบาะไฟฟ้านะครับต่อไปพวงมาลัยของเขาเป็นcover นะครับ multi function 1ข้างนะครับมีเพิ่มเสียงรับเสียงวิทยุรับสายโทรเข้าโทรออกได้เพราะฉะนั้นคันนี้มี bluetooth นะครับลูกค้านะตัวนี้เป็นดิสข้างเดียวนะลูกค้าเป็นแบบข้างเดียวนะครับแต่ว่าสวยงามมากลูกค้าดูได้เลยนะเนี่ยดูดิหนังต่างๆนะครับร่องรอยต่างๆคือสวยกริบเลยนะลูกค้าคันนี้คือแบบว่าสภาพดีจริงๆนะครับมาต่อไปมาดูกันที่เกียร์ละกันนะครับเกียร์ของเขาอย่างที่บอกไปว่าเป็นออโต้นะครับเพราะฉะนั้นคันนี้ก็เป็นเกียร์ออโต้นะครับแบบมีชิปทอนิกด้วยลูกค้าสามารถทดเกียร์นะคล้ายๆเกียร์สปอร์ตอ่ะเนี่ยเนี่ยนะมันจะทดเกียร์เพิ่มขึ้นได้นะครับมีบวกด้วยนะคล้ายๆเกียร์สปอร์ตของรถออโต้ธรรมดานะดีเลยลูกค้าแล้วยังมีอีโคโหมดแล้วก็พาวเวอร์โหมดด้วยนะครับก็จะประหยัดพลังงานมากขึ้นแล้วก็มีระบบตัวเพิ่มประสิทธิภาพของรถยนต์เวลาต้องขึ้นเขาต้องใช้กำลังรถส่งๆใช้ power mode ก็ได้นะครับมาเรามาดูเสียงวิทยุกันนิดนึงนะครับเพราะว่าเขาเชื่อมต่อวิทยุ AM วิทยุ FM AM ได้นะครับใส่แผ่น CD ได้นะแต่นี้เราลองเทสเสียงวิทยุนิดนึงนะครับเพิ่มเสียงได้จากพวงมาลัยได้เลยเสียงดังฟังชัดนะครับลูกค้าแต่ไม่อยากเปิดนานเดี๋ยวโดนลิขสิทธิ์นะครับก็เสียงดังฟังชัดตรงนี้ก็มีเสียบพวกสาย USB AUX อะไรได้ด้วยนี่นะเสียบ USB AUX ด้วยชาร์จแบตชาร์จเบิดอะไรได้นะครับลูกค้าระบบแอร์นี่ผมเปิดเทสมาแล้วนะลูกค้าแอร์เย็นสบายมากนะครับปรับตำแหน่งได้หลายตำแหน่งด้วยนะครับค่อนข้างโอเคเลยนะด้านข้างก็จะมีที่เก็บของเก็บของเป็นคูลบ็อกซ์หรือเปล่าไม่ใช่นะตัวนี้ไม่ใช่คูลบ็อกซ์นะถ้าเป็นคูลบ็อกซ์มันจะเป็นตัวพวกตัว E+ หรือเป็นพวกตัว G นะครับนะแต่ว่าสภาพสวยงามนะมีแอร์แบ็คคู่หน้าอะไรต่างๆมาอย่างครบถ้วนนะครับลูกค้าและราคาเขาแค่ 500,000 กว่าบาทนะครับผ่อนแค่ประมาณ 8-9,000 สำหรับตัวแบบ Vivo 4ประตูเกียร์ออโต้นี่คือราคาดีมากๆเลยนะครับพวกระบบต่างๆนะครับก็ค่อนข้างโอเคนะครับลูกค้าสวยงามนะใช้งานได้ดีแน่นอนนะโอเคด้านหน้าครบถ้วนเดี๋ยวไปดูด้านหลังด้วยครับเป็นเบาะผ้าเหมือนกันแต่ลูกค้าสามารถดูได้เลยนะครับดูด้วยตาลูกค้าเองเลยว่ามันสภาพดีมากๆนะครับสภาพดีสภาพสวยนะเหมือนแบบไม่ค่อยได้ใช้งานเท่าไหร่เลยนะด้านหลังอ่ะนี่นะครับเป็นตัวที่พักแขนใส่แก้วน้ำได้นะครับนะแล้วก็ตามเบาะต่างๆเนี่ยจะมีไอโซฟิกเพราะฉะนั้นใส่พวกคาร์ซีของเด็กได้เลยนะครับวัยรุ่นสร้างตัวหรือว่าสร้างครอบครัวใช้ได้แต่ลูกค้าด้านหลังก็จะมีตรงนี้นะครับสามารถดึงออกมาแบบนี้ได้เป็นที่เกี่ยวของไปตรงโลตลาดนะไม่อยากวางของไว้ที่พื้นนะเกี่ยวแฝงเกี่ยวได้นะอันเนี้ย Toyota Revo เนี่ยกระบะของเขาเนี่ยใช้งานก็ได้นะครับไปทำงานขนของขนผลไม้อะไรได้เลยหรือว่าจะเป็นรถประจำบ้านนะก็ได้เช่นเดียวกันนะครับเพราะว่ากระบะเนี่ยข้อดีของเขาอยู่แล้วก็คือกระบะด้านหลังที่สามารถใส่ของได้ค่อนข้างจะเยอะนะครับใส่ของอะไรได้มากมายนะย้ายบ้องย้ายบ้านอะไรกระบะคันเดียวบางทีคันเดียวก็อยู่แล้วใช่ป่ะแต่มันจะดีนะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้เขาปรับให้ตรงด้านตอนกลางเนี่ยนั่งสบายมากยิ่งขึ้นมีฟังก์ชันอเนกประสงค์มากมายนะคาซีต่างๆใส่แขวนถุงได้มีตัวด้านหลังพับอะไรอย่างนี้ได้นะครับค่อนข้างดีมากนะถ้าใครเอาไปใช้ไปไหนๆก็เอาไปทำงานอยู่แล้วอ่ะมิดแต่มีครอบครัวด้วยเอาไปใช้ด้วยนี่คือดีมากนะครับคันนี้แนะนำ 555,000 บาทเครดิตดีฟรีดาวน์ผ่อนประมาณ 8-9,000 เท่านั้นนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องกันสักนิดนะครับในส่วนของตัวเครื่องยนต์นะครับเราก็คาสปาดูแลเก็บงานให้แล้วเรียบร้อยนะครับสะอาดหมดจดเลยนะสำหรับเครื่องยนต์ของเขานะครับเทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์นะครับเป็นตัว4สูบ16วาล์วนะครับ 2,398 cc นะตัวนี้ลูกค้าดูได้เลยนะครับจุดมาร์ค4 QC ของเขามีอยู่อย่างครบถ้วนนะครับดิก4ล้อ ABS ดิก4ล้อมีครบนะลูกค้าเก็บงานดูแลคาสปาให้เรียบร้อยแล้วอย่างที่บอกไปนะครับแล้วก็จะมี
เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์นะเรียบร้อยแล้วเช่นเดียวกันรถของเรานะครับรับประกันไม่มีชนหนักจมน้ำตัดต่อผิดความลูกค้าดูจากด้านบนได้เลยนะฮะพวกส่วนด้านบนนะตรงขอบต่างๆรูปทรงต่างๆนะครับยางกลมยางครบถ้วนนะครับสติกเกอร์อยู่อย่างครบหมดเลยนะหัวน้องหัวน็อตต่างๆลูกค้าดูได้เลยนะครับไม่มีรอยถลอกไม่มีการไขออกนะครับเดิมๆนะเพราะนั้นลูกค้ามั่นใจได้เลยมั่นใจจากเราได้แล้วยังไม่พอยังมีอินสเปคชั่นที่เราตรวจให้ลูกค้าด้วยนะครับเป็นเครื่องการันตีอีกอย่างนึงนะครับถ้าใครสนใจคันนี้บอกได้เลยว่ารถสวยสภาพดีแล้วก็ราคาที่คุ้มค่ามากๆคันนี้ Toyota Devo นะครับ 2.4 ตัว E ปี2018นะครับเราขายอยู่ที่ราคา 555,000 บาทเครดิตดีฟรีดาวน์นะครับผ่อนประมาณ 8,000 ถึง 9,000 เท่านั้นนะครับมีโปรส่วนลดโปรช่วยผ่อนแล้วก็มีโปรนะครับขับฟรี 60 ถึง 90 วันด้วยดอกเบี้ยเริ่มต้นตอนนี้แค่ 2.59% เท่านั้นนะครับลูกค้าถ้าใครสนใจก็ทักมาที่ช่องทางการติดต่อด้านล่างได้เลยนะครับโอเคถ้าใครชอบรถมือสองสวยๆสภาพดีคัดประวัติคัดสภาพนะครับก็ขอแนะนำที่รีเจนโฮมคาร์นะครับวันนี้ผมโอมขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ